พี่ชลาลัยใช่ไหมใช่วันนี้นะครับเป็นวันสำคัญของแบรนด์เทนใช่เราก็มาแบบเบาๆไม่ได้เราก็ต้องแต่งตัวมาให้เกียรติที่นี่เลยและด้วยความที่มอสแบงก์อ่ะไม่ได้ออกงานสังคมมานานมากวันนี้อาจจะเขินๆนิดนึงเพราะว่าเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราถ่ายซีรีส์ทุกวันเลยมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาได้มาพบปะวันนี้เลยนานๆจะได้เจอก็เลยแบบขอนิดนึงอันนี้จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ถ่ายซีรีส์มา 2-3 เดือนนะอันนี้คือเป็นงานแรกตื่นเต้นเหมือนกันนะพอเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างคอนเซ็ปต์ของที่วันนี้นัดแน่กันไว้อันที่คุณมาถามคุณมาคุณดำอันนี้ตามคาแรคเตอร์ในเรื่องเลยครับในซีรีส์ในซีรีส์ที่โดนจับในซีรีส์เลยใช่ครับในซีรีส์โดนน้อยชิ้นมันเยอะนี่กว่านี้วันนี้ครับน้อยกว่าน้อยไปนี่เห็นไหมว่าเห็นไหมไอ้ดูไอ้ดูมาเลยกล้องเขาใช่15นี้ใช่ไหมใช่ครับซีรีส์ใกล้ออนแล้วเพียงเวลาไหนเป็นไงบ้างกับเรื่องนี้เราสองคนซีรีส์เรื่องนี้ล่ะจริงๆตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆผมได้เห็นแบบมาแล้ว EP 1แบบสั้นๆรู้สึกว่าสนุกมากเลยเป็นการออนเวลา5ทุ่มที่ดูแล้วไม่โคตรไม่ง่วงเลยอยากดูต่อแล้วผมรู้สึกว่ามันจบเร็วมันจบเร็วมากนี่ไปบอกแม่ๆทุกคนบอกว่าเราออนทุกวันเสาร์ใช่ไหมปกติวันเสาร์คนจะไปเที่ยวก็เลยบอกว่ารีบไปเที่ยวไหมเสร็จแล้วก็กลับมาดูเพียงชาลัยหรือไม่ก็หยุดไปเลยหรือว่าก็ดูซีรีส์ของเราใช่เพราะว่าการดูซีรีส์ของเราเหมือนได้ไปเที่ยวแล้วในเรื่องราวสำหรับเรื่องนี้สำหรับแบงค์เป็นไงบ้างใช่นะครับสำหรับเรื่องนี้สำหรับแบงค์เป็นไงบ้างกับบทบาทในเรื่องนี้สำหรับแบงค์ผมรู้สึกว่าผมชอบคาแรคเตอร์นี้มากเพราะว่ามันมีความแบบติดหวานแล้วก็ติดเนิร์ดติดเซ็กซี่อะไรเงี้ยมันมีความฮอตเนิร์ดซึ่งผมรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นอะไรที่ใหม่ๆในวงการบันเทิงดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงตัวเราด้วยแล้วก็ด้วยความที่เรื่องนี้มันมีการที่ต้องใช้สกิลเยอะเขามีการใช้ CG ในการต้องเล่นกับจินตนาการเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมองว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเหมือนแบบเป็นซีรีส์ที่ทำให้เราได้เขาเรียกว่าเบิกความสามารถหลายๆอย่างที่ไม่เคยใช้แล้วก็มีโอกาสได้ใช้ในเรื่องนี้ก็หวังว่าแฟนๆจะชอบจะได้เห็นซีรีส์พญานาคเลยป่ะสุดๆ รอดู EP 1เลย15นี้นะครับบอกเลยว่าจึ้งมากผมพูดเลยว่า EP 1เป็น EP ที่มีวิชวลเยอะที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าสวยที่สุดนะคือด้วยความที่เราห่างหายไปจากวงการแบบซีรีส์นานเลยตั้งแต่มังกรกินใหญ่ใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าอยากกลับมาให้เป็นแฟนแบบว้าวอะไรที่เราแบบทำได้ก็คือทำสุดเลยเหมือนกับว่าโอกาสนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็คือทำทุกอย่างใส่สุดใส่เต็มไงห่างไป2ปีโหยอดทุ่มสุดตัวฮะไม่มีคำว่ากากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าห่างไป2ปีสงสารแฟนๆมารอนานมากก็ถือว่าเป็นอะไรที่กลับมาทวงบัลลังก์ตังรองทำดีทำเต็มที่ครับแล้วก็มีอะไรที่ทำได้ก็ทำหมดแล้วคิดว่ามันดีที่สุดในชีวิตของผมนะตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกพูดถึงเรื่องการลงทุนเยอะจนในค่ายเลยไหมก็การลงทุนจริงๆเขาก็บาลานซ์นะครับแต่ว่าที่ดูว่าลงทุนเยอะเพราะอาจจะมีนักแสดงเยอะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมีถึงกี่คู่นะแปดคนสี่คู่เลยก็คือจะมีแต่เขาเรียกว่านอกจากมอสแบงก์ก็จะมีเคมีอื่นๆอยู่ในนี้ด้วยผมก็เลยมองว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดูลงทุนเยอะเลยเส้นเรื่องมันจะเป็นยังไงฮะถ้าก็แปดคนสี่หยุ่นกันแล้วคนที่สามจะเข้ามาแล้วหยุ่นไม่ได้อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงมาไม่ได้อันนี้เรื่องนึงอันนี้อีกเส้นเรื่องหรอคือเรื่องนี้จะมีความแบบว่าคนนี้รับบทเป็นประธานบริษัทเราอ่ะเป็นแค่เด็กน้อยเด็กฝึกงานตัวเล็กๆอยู่ในบริษัทที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ก่อนที่จะไปฝึกงานอ่ะเราดันแบบปัดแอปหาคู่ใดๆแล้วก็เหมือนแบบเพื่อนแกล้งเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอกับเขาซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นประธานบริษัทแล้วพอเราไปฝึกงานปุ๊บเอ้าประธานบริษัทของบริษัทที่เราฝึกงานคือเขาอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดตัวราหดบางอย่างแล้วก็อาจจะเกิดคอนฟลิกต์ที่แบบอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าใดๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการแอบกุ๊กกิ๊กน่ารักซึ่งซีเรื่องเนี้ยเราพยายามอยากจะให้มันโรแมนติกแล้วก็มีความคอมเมดี้ด้วยก็เลยคิดว่าแฟนๆที่ดูที่แบบเครียดจากการทำงานหรือว่าแบบรู้สึกว่าเบื่อจังเลยถ้าเปิดซีรีส์เพียงชายเนี่ยรับรองว่าสนุกได้รอยยิ้มแล้วก็ไม่เบื่อแน่นอนขายเก่งเนาะขายเก่งมากถ้าหลังการเขาเราทุ่งเนื่องจากซีรีส์เรื่องนี้มีงานอย่างอื่นไหมฮะอย่างงานเป็นมุ้งเป็นนิดจับนิดนิดเรื่องหมดทุกอย่างจริงๆทุกอย่างมันวางไว้เป็นสล็อตของมันอยู่แล้วครับถ้าสมมติว่า
ออนมาแล้วก็มีกระแสดีมากๆเราอาจจะดู EP พิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะมีแล้วก็มาดูด้วยกันนะถ้ามีแล้วก็แฟนมีตติ้งผมมั่นใจว่ามีแน่นอนอยู่แล้วใช่เพราะว่าโอ้รอมาตั้ง2ปีเนาะมั่นใจว่าจัดให้ทุกคนเต็มเหนียวแน่นอนครับแล้วก็เรียนเต้นเรียนร้องอัดมาอยู่แล้วครับใช่ครับฝากซีรีส์ที่จะได้ดูไปถึง15นี้เลยได้เลยครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมเพียงชลาลัย Sunset X Vibe นะครับออนที่ช่อง131นะครับเวลา5ทุ่มนะครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ iQIYI หรือ www.iq.com นะครับเวลา5ทุ่ม45นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอยากจะบอกนิดนึงว่าพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกมีชื่อเรียกว่าเพียงชลาลัยครับเออขอบคุณครับ